าเปิดประเด็นค่ะงานนี้เพนกวินไม่รอดสปปส.ร้องปอท.สอบโพสต์หมิ่นเบื้องสูงเข้าข่ายผิดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวของศาลค่ะจากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรและนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบัตเทิลบูจำเลยที่เป็นศิลปินกลุ่มราษฎรกรณีถูกขังไม่ได้รับการประกันตัวในคดีชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรด้วยต่อมาค่ะศาลอนุญาตให้ประกันตัวทั้งสองแกนนำโดยมีเงื่อนไขในการประกันตัวว่าห้ามกระทำการเสื่อมเสียต่อสถาบันห้ามก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองรวมถึงการกระทำใดๆในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เฉพาะที่ตนดูแลด้วยห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและให้มาศาลตามกำหนดพร้อมกับมีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลจำเลยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเพนกวินได้แถลงต่อศาลว่าที่ผ่านมาตนเองไม่เคยกระทำการใดที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันและยินดีรับเงื่อนไขและจะไม่กระทำใดๆที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันไม่เดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลจะเดินทางมาศาลทุกนัดและได้มีการแต่งตั้งทนายความในการดำเนินคดีครั้งนี้แล้วโดยหลังจากที่ได้รับการประกันตัวค่ะทางด้านของเพนกวินก็ออกมาโพสต์ข้อความครั้งแรกว่าแม้จะเป็นการประกันตัวโดยที่ศาลกำหนดเงื่อนไขมาบางประการซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นเพื่อสกัดกั้นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะดำเนินต่อไปสำหรับเงื่อนไขเรื่องห้ามการเข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนั้นยืนยันว่าพร้อมจะเข้าร่วมทุกกิจกรรมหลังจากวิกฤตการณ์โรคระบาดการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะยังดำเนินต่อไปด้วยความเข้มข้นและเข้มแข็งค่ะและก่อนหน้านี้ก็ยังมีการโพสต์ข้อความจับจ้วงใส่ร้ายและหมิ่นสถาบันมาโดยตลอดจนทำให้หลายคนค่ะจี้ให้ถอนการประกันตัวเพนกวินเนื่องจากไม่ทำตามเงื่อนไขของศาลล่าสุดค่ะวันที่27พฤษภาคมเวลา 8:45 นาทีที่บก.ปอท.นายจักรพงษ์กลิ่นแก้วแกนนำกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.ได้นำหลักฐานข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เข้าพบกับร้อยตำรวจโทหญิงรัฐานนท์คชนนท์รองสารวัตรสอบสวนกองบังคับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาว่าพฤติกรรมของนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรเข้าข่ายตามความผิดกฎหมายใดบ้างอีกทั้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาด้วยว่าพฤติกรรมของนายพฤทธิ์เข้าข่ายละเมิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลหรือไม่ที่โพสต์ในคอมพิวเตอร์ในเฟซบุ๊กนี่ครับแล้วก็มีเอกสารนะอย่างตัวนี้ครับที่ใช้ถ้อยคำอาจจะหมิ่นเมย์เราก็มาร้องทุกข์ก่อนก็เตรียมหลักฐานมาเนี่ยในคำพูดทุกอย่างหมิ่นเมย์โพสต์เฟซบุ๊กครั้งล่าสุดใช่ครับเมื่อวันที่เท่าไหร่ฮะอันนี้ของวันที่เท่าไหร่นะครับยี่สิบหกเมื่อวานนี้ค่ะของเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ลงรายละเอียดของวันก่อนเมื่อวานด้วยครับเมื่อวานเขาโพสต์เลยมีของวันก่อนที่พูดถึงพ่ออันนี้สามแรกต้องมาแล้วอันนี้อันที่ล่าสุดครับมีลักษณะที่มินเมย์ครับเราก็มาร้องทุกข์กับบอทอก่อนว่าจะเข้ากฎหมายในข้อไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ทางปอทพิจารณาใช่ครับถ้าเข้าข้อกฎหมายก็พิจารณาถ้าเข้าหัวข้อเราก็จะได้แจ้งความใช่ครับให้ดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กนี้ต่อไปแล้วถ้าเราได้แจ้งความพรุ่งนี้เราก็จะไปที่สำนักงานการไปที่ไปยื่นที่สำนักงานการโอเคขอเชิญเลยใครจะเข้าบ้างเข้าไหมยืนห่างๆก็ได้ยืนห่างด้านหลังนี้โอเคสรุปว่าวันนี้มาแจ้งความอะไรยังไงคือวันนี้เรายังไม่ได้มาตั้งแจ้งความเรามาร้องทุกข์ก่อนครับด้วยเอกสารที่เราเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะไปว่าเราก็เตรียมเอกสารของแต่ละโพสต์แต่ละวันมาวันนี้เรามากับขอโทษก่อนและร้องทุกข์ก่อนกับทางเจ้าหน้าที่บท.ถ้าท่านเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเข้าข้อกฎหมายด้านไหนบ้างข้อไหนบ้างมาตราไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะดำเนินคดีแจ้งความต่อไปแล้วก็
จะสืบไปถึงการถอนประกันตัวเพราะว่าในกรณีที่ได้ประกันตัวชั่วคราวมาเนี่ยเป็นแบบมีเงื่อนไขซึ่งในลักษณะแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ครับผิดเงื่อนไขในการที่ให้สัญญาไว้กับศาลหรือเปล่าก็จะประมาณนี้ครับโอเคความผิดที่เรามองแล้วเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบ1 2หรือเปล่าพี่หรือว่า1 6อะไรยังไงที่เราให้พนักงานสอบสวนก็เดี๋ยวเราต้องปรึกษากับทางพนักงานก่อนว่าจะยังไงได้บ้างครับร้องในฐานะส่วนตัวประชาชนหรือว่ามากลุ่มอะไรมาครับผมก็ในนามของกลุ่มสปปสครับผมเป็นแกนนำกลุ่มสปปสก็มาดำเนินการซึ่งเราได้โพสต์ผ่านเพจเราแล้วว่าเราจะมาร้องทุกข์ก่อนวันนี้แล้วก็มารับทราบกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจะเข้าข้อหาอะไรได้บ้างนี่ครับมาตรา116ไหม112ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลักฐานที่เอามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซเชียลของถูกต้องครับเป็น Facebook เป็น Twitter อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพิจารณาจากการโพสต์แล้วก็คำพูดที่ใช้ในคนนี้ประมาณนี้ครับโอเคคุณครับพี่ผมเข้าห้องน้ำ